ฝนกระหน่ำ3ชั่วโมงช่วงคืนวันที่2กันยายน2567ที่ผ่านมาทำน้ำรอระบายท่วมถนนหลายสายในเมืองพัทยารถจมน้ำเสียหายนับ10คันเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังประกาศเตือนห้ามผ่านรอฝนหยุดตกสถานการณ์จึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยพบว่าบนถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทหน้าทางหลวงพัทยาใต้ทั้งฝั่งขาเข้าสัตหีบและกรุงเทพรวมถึงถนนเลียบทางรถไฟระหว่างซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีมีน้ำท่วมสูงนอกจากนั้นมวลน้ำที่ท่วมยังทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักจนส่งผลให้รถจักรยานยนต์รวมถึงรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ก็ยังมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์นับ10คันที่ฝืนวิ่งฝ่ากระแสน้ำจนถูกน้ำพัดเข้าเครื่องยนต์ทำเครื่องดับรถจมน้ำได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีต้องช่วยกันเข็นเข้าข้างทางพี่ใจถึงเนาะถึงได้